ผมก็ขอสวัสดีเป็น้องตกท่านนะครับวันนี้ก็พามารู้จักกองพล5ครับ KNDO นะเี่น้อง25 26ปะทะกันกับกับตักมาแอร์นะพี่น้องตักมาแอร์กับพม่าเนี่ยมันบวกกันบวกไม่ใช่มันปะทะกันนะบวกหมายถึงว่ามันรวมกันมามันรวมกันมาที่จังหวัดมอตรอถ้าพลเอกประจวรแหงกับพลโทันดาพุ่มยนเนี่ยถ้าได้จับมือกันนะพี่น้องผลงานนี่จะออกมาดีมากๆเลย ถลม่มวันที่ยี่สห้ายี่หกเขาบอกว่าถล่มทั้งหมดเก้าครั้งนะพี่น้องถล่มเก้าครั้งส่วนบีเชอะตั้งมาแอร์นะล่วงไปเจ็ดลายแต่สองนายพลได้จับมือกันนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยความสําเร็จนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมีพลังใจมากมายนะพี่น้องพลังใจยึดมั่นอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองจะมีพลังมากมายนะจะไม่ะวงหน้าพะวงหลังนะ จะไม่พวงหน้าพวงหลังมันจะต่างไอ้พวกตักมาแอร์ไีเจ f นะ b จ f ฟนี่เป็นพวกคิดหนักนะพี่น้องพี่น้องก็ไม่เข้าใจว่าคิดหนักได้ยังไงมันยกทับมาใช่ไหมตักแอร์มันคิดหนักนะเพราะว่ามันระแวงนะพี่น้องฐานตักแอร์เข้าใครไม่ได้เลยนะเพราะว่าคนที่หมายหัวจะเล่นงานตักมาแอร์นี่มีทุกกลุ่มทุกชาติทุกเผ่าทุกพันธุ์นะพี่น้องไม่แต่ชาวบ้านธรรมดามีนังกระติกก็ยังเล่นงานเลย แล้วก็บีเจ็บทำไมคิดหนักพี่น้องหนึ่งลูกพี่มันสั่งมาสองมันโดยสายเลือดแล้วมันเป็นกะเหลี่ยงใช่ไหมมันจะคิดหน้าคิดหลังนะจะยิงไม่ยิงจะยกปืนขึ้นมันยังคิดเลยจะออกแล้วตะเวนมันคิดหน้าคิดหลังว่าจะเล่นงานบ้านเดียวกันไหมจจะถล่มคนบ้านเดียวกันไหมระหว่างที่มันคิดหน้าคิดหลังอยู่ในนั้นะพี่น้องคิดคิดแล้วคิดอีกเนี่ยกลุ่มของกองพลห้ากับ เคนเดโอนี่ก็สัตว์กระสุนใส่ล่วงไปเจ็ดลายนะพี่น้องแต่ว่ามันเหตุเกิดทั้งหมดเก้าครั้งนะนับรวมยอดให้ฟังว่าทั้งหมดเก้าครั้งบีเจ็บเนี่ยกับพมา่าเนี่อล่วงไปทั้งหมดเจ็ดลายบาดเจ็บอีกสี่ลายลายเจ็ดบาดเจ็บสี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะพี่น้องที่ประกาศมาตลอดว่าจะขุดลากถอนโคลนตักมาแอร์นะพี่น้อง พลเอกบอจ้อยแหบอกว่าจะขุดลากถอนโคนแก๊งเผด็จการแก๊งเผด็จการนะพี่น้องยังยึดมั่นอุดมการณ์เดิมนะพี่น้องจะกอบกู้รัฐเหลียงให้เป็นของคนกะเหลียงเคนิโอก็จะกอบกู้รัฐเหลียงให้เป็นของคนกะเหลียงยังยึดมั่นอุดมการณ์เดิมลยพี่น้องแนวแนมากเลยพวกนี้พวกไม่กินกล้วย ไม่กินกล้วยไม่กบพมา่าถ้าถ้าตาบใดอกลุ่มชาติพันธุ์มีนักรบมือดีๆแบบนี้สักเจ็ดคนก็พอพี่น้องที่เป็นหัวกระบวนนลนะเจ็ดคนนี่ก็ถือว่าไม่เบานะพี่น้องมีแค่เจ็ดคนเนี่แต่มีหัวกระบวนดีๆอย่างพลอเอกบุจริบนโทนันดาบูาเมียนเนี่ก็ถือว่าเป็นหัวกะทินะพี่น้อง ประกาศมาตลอดนะไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยเปลี่ยนมาลบกันมาตั้งนานแล้วก็ยังยึดมันด่นอุดมการเดิมนะพี่น้องต้องขดรากถอนโคนแก๊งเผด็จการไม่ให้ราคาเลยพี่น้องเรียกแก๊งเผด็จการใครที่ไปจับมือสีแขนมันก็คิดให้ดีนะเรียงเขายังรู้เลยว่าใครเป็นแก๊งเผด็จการพี่น้องตั้งใจเล่นงานวันที่ถลม่มฐานโซลธานี่ก็มี กลุ่มของพลโทนันดาภูมีอนาพี่น้องแล้วก็กลุ่มของพลเอกปยจัยแและมีกะเกลียงพุธบางกลุ่มนะพี่น้องไม่ได้เหมาทั้งหมดนะมีกะเกลียงพุธบางกลุ่มก็มาช่วยงานเหมือนกันนะมาช่วยงานล <s> ่มโซเลธาเพราะว่าตามที่พลโทนันดาปูมียาบอกนะว่ามันมีกเกลียงพุธมาช่วยงานด้วยวันที่ธรมโซเลธาวันที่21อนะพี่น้อง อาจจะไปดูต้นทางก็ได้พี่พี่น้องอาจจะไปดูต้นทางก็ได้อาจจะไม่ได้เข้ามาปะทะโดยตรงอาจจะไปดูต้นทางไม่ให้พม่ามันมารวมตัวกันได้พูดง่ายๆไม่ให้พม่ามารวมตัวกันได้ส่วนกองพลห่าของพลเอกประจวงแห่กับพลโวนันดาโปเมียเข้าถล่มโดยตรงนะพี่น้องเข้าถล่มโดยตรงระหว่างเข้าถล่มโดยตรงเนี่ยก็แยกกองกําลังอีกนะพี่น้องปีกซ้ายปีกขวาไปดูต้นทาง ไปดูต้นทางไม่ให้พม่ามันเสริมทับเข้ามาได้ก็รีบถลม่มซะอย่างเก่งก็ตีห้าถึงหกโมงนี่ก็หนึ่งชั่วโมงเต็มเจ็ดโมงเช้าก็เคลียร์พื้นที่อเอาแค่สองชั่วโมงพอนะพี่น้องต้องรีบเก็บรีบสั่งสอนอเอาแค่สองชั่วโมงพอวันนั้นตีห้าจนถึงหกโมงเนี่ยพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามก็ยังสามารถถ่ายคลิปถ่ายรูปได้นะพี่น้องก็แสดงว่าเชามืดส่วน ปดโมงนี่ขึ้นไปเคลียร์พื้นที่ได้แล้วพี่น้องวันนั้นก็ล่วงไปทั้งหมด48รายลนนะโซเลธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของสองนายพลนี่นะพี่น้องจริงๆก็มีหลายกลุ่มนะพี่น้องที่เข้ามาช่วยวันนี้เราก็พูดถึงเฉพาะสองนายพลที่จับมือถล่มที่จังหวัดโมโตรอถล่มบีเจฟบนที่ยี่ห้ายี่หกเล่นงานตักมาแอร์กับบนะีเจฟเนี่ยล่วงไปทั้งหมดเจ็ดไลเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะพี่น้อง เป็นตัวเลขดีมากๆเลยยังยึดมั่นคําเดิมพี่น้องไม่เปลี่ยนแปลงต้องขับไล่แก๊งเผด,ด็จการออกจากเขตกะเหลี่ยงยังยึดมั่นคําเดิมต้องขับไล่แก๊งเผด็จการออกจากเขตกะเหรียงนย่ยพี่น้องถ้ามีนักลบระดับแนวหน้ายึดมั่นยืนยันอยู่กับหลักการเดิมนะพี่น้อง,องกะเหรียงต้องปกครองกะเหรียงรับรองได้ว่ากระเหลี่ยงต้องฟื้นตัวได้แน่นอนพี่น้องเพราะว่าสายนักลบ นักลบที่อยู่สายมโตเซโปกอาจอะนี่นะจริงๆอ่ะคนที่อยู่แนวหน้าจริงๆอ่ะเขานับถือพลเอกบจแฮนะพี่น้องเขานับถือพลโทันดาูุเมียนะเขานับถือพลตรีจอซดนะสายนักลบที่อยู่แนวหน้าจริงๆงนะเขาประทะตลอดอยู่แนวหน้านะแต่ว่าภายใต้สังกัดอ่ะมันขึ้นตรงกับบางส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดบางส่วนมันขึ้นตรงกับามโตเซโปขึ้นตรงกับจอนี่บางส่วนนะแต่นักลบ ที่อยู่แนวหน้าตรงๆนะเขาปะทะกับพม่านะพี่น้องปะทะกับบีเย็บนะก็ไม่ได้สนใจหรอกมันจะขึ้นตรงกับใครแต่ว่าใจลึกๆของนักรบที่อยู่สายของมูตูก็ดีจอนี่ก็ดีใจลึกๆนะเขาไม่ชอบพม่านะพี่น้องเขายังให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับกองพลห้านะอย่าง KND o เนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเขาก็ยังมีสายที่เป็นนักรบที่ไปติดพันอยู่กับมูตูก,กับจนนี่อยู่เพราะว่านักรบสายตรงพวกนั้นนะ เขาไม่ชอบพอม่าอยู่แล้วถ้าส่งข่าวให้เขานะว่าจะมีปะทะที่ไหนเขาก็มาเป็นมาไม่ได้ปะทะโดยตรงเขาก็ดูต้นทางให้สกัดต้นทางไม่ให้มันมารวมตัวกันได้เขาก็ดูต้นทางให้ใจจริงนักรบทั้งหลายทั้งปวงที่ถืออาวุธอยู่เนี่ยเขาไม่เอาพอมา่าเขาไม่เอาพอม่าทั้งหมดนะพี่น้องเขาไม่ยอมรับการกระทําของพอมา่าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นําเรื่องราวของกองพลห้ากับเคเนีโอ จับมือกันพระทะ b ุบีเอฟนะล่วงเจ็ดเข้บผมสั้นๆสวัสดีครับ